สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักหลังจากที่พายุทรจีผ่านพ้นไปนะคะมีพายุลูกใหม่กำลังก่อตัวแล้วก็เตรียมพัดขึ้นฝั่งอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับประเทศฟิลิปปินส์ที่ได้รับผลกระทบค่ะเตรียมจะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นอูซางินะคะในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะก็มีอีกหนึ่งพายุค่ะคือหมานยี่ที่เตรียมขึ้นฝั่งตามลำดับค่ะทางการฟิลิปปินส์สั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนเลยนะคะเพื่อเตรียมรับมือกับพายุกำลังแรงลูกที่5ที่คาดว่าจะเคลื่อนตัวพัดถล่มในช่วงสัปดาห์หน้านี้ค่ะก่อนหน้านี้ไต้ฝุ่นโทรจีพัดถล่มฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนเคลื่อนตัวออกสู่ทะเลในช่วงกลางดึกพายุลูกนี้สร้างความเสียหายอยู่ในวงจำกัดค่ะและไม่ได้มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติแถลงว่าพายุโซนร้อนลูกใหม่นั่นคืออูซางิอยู่ห่างจากชายฝั่งเกาะลูซอนเกาะใหญ่ที่สุดที่มีประชากรมากที่สุดของฟิลิปปินส์และคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นค่ะทางด้านของหัวหน้าสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของจังหวัดคากายันกล่าวว่าดูเหมือนพายุลูกนี้จะตามรอยไต้ฝุ่นหยินซิงพัดถล่มภาคเหนือสุดของประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อพยพประชาชนออกไปล่วงหน้า 40,000 คนค่ะขณะเดียวกันคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะคล้ายคลึงกันจึงต้องอพยพประชาชนอีกรอบหนึ่งก็เป็นประชาชนกลุ่มเดิมเนี่ยนะคะเพราะว่ามีการพัดขึ้นฝั่งในบริเวณเดิมเลยเจ้าหน้าที่ของจังหวัดคากายันก็จะตัดสินใจเรื่องนี้ในการประชุมวันพุธนี้แหละค่ะทางด้านของรับซิงรูเอลี่หัวหน้าสำนักงานป้องกันพลเรือนนะคะบอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำคากายันแม่น้ำใหญ่ที่สุดของประเทศเพิ่มขึ้นเหนือระดับปกติ4เมตรส่งผลให้ประชาชนกว่า 5,000 คนที่อพยพไปก่อนหน้านี้ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ค่ะทางการได้สั่งทีมค้นหากู้ภัยไปยังเมืองอามูลุงค้นหาชายหนุ่ม2คนที่สูญหายไปขณะเก็บเศษไม้ที่ลอยมาตามน้ำที่เอ่อล้นฝั่งของแม่น้ำคากายันค่ะรัฐบาลท้องถิ่นรายงานด้วยนะคะว่าระดับน้ำท่วมสูงถึงหัวเข่าทั่วเมืองซานดิเอโกเมืองที่มีประชากร 150,000 คนริมฝั่งแม่น้ำคากายันตอนบนด้านรัฐบาลกลางฟิลิปปินส์แถลงว่าได้อพยพประชาชนมากกว่า 32,000 คนจากพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือของประเทศค่ะก่อนไต้ฝุ่นโทรจีพัดขึ้นฝั่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยการอพยพขึ้นหลังจากโซนร้อนกำลังแรงจากมีไต้ฝุ่นหยินซิงและซุปเปอร์ไต้ฝุ่นกองเรยพัดถล่มรายงานผู้เสียชีวิตรวมกัน159คนซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นระหว่างโซนร้อนจากมีพัดถล่มทำให้มีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มค่ะสำหรับโซนร้อนอูซางิทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวด้วยความเร็วลม85กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะเริ่มส่งผลกระทบในพื้นที่ช่วงกลางดึกวันอังคารและกลายเป็นไต้ฝุ่นในวันพุธก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งในวันพฤหัสบดีต่อไปหลังจากที่อูซางิพัดถล่มแล้วสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแถลงว่าพายุหมานยี่ขณะนี้อยู่ใกล้เกาะกวมค่ะอาจจะพัดถล่มฟิลิปปินส์ในช่วงต้นสัปดาห์หน้านี้ด้วยพายุและไต้ฝุ่นกำลังแรงประมาณ20ลูกนะคะที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ในทุกปีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวนมากและผู้คนอีกหลายล้านคนก็ต้องเผชิญกับความยากจนค่ะผลการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้นะคะพบว่าพายุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก่อตัวใกล้กับแนวชายฝั่งมากยิ่งขึ้นขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ